Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. พบกับผมอับดุลอาซีดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับกทม.เล็งปรับพื้นที่ถนนเพลินจิตวิทยุพระราม4ราชดำริเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เผยสะดวกด้านการขนส่งมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามและเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญนายอมรกิจเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการทำย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักการจราจรและขนส่งสำนักสิ่งแวดล้อมรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้การปรับปรุงพื้นที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยอาทิด้านผังเมืองการปรับภูมิทัศน์ด้านคมนาคมการเข้าถึงของระบบขนส่งสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงสวนสาธารณะและสภาพแวดล้อมในพื้นที่และด้านสาธารณูปโภคด้วยการปรับปรุงระบบระบายน้ำการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ในย่านนี้เป็นการประกอบกิจการโรงแรมสำนักงานและบริเวณโดยรอบเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานทูตประเทศที่สำคัญและสถานศึกษาหลายแห่งอีกด้วยการเข้าถึงพื้นที่ประกอบด้วยถนนสายหลักคือถนนเพลินจิตถนนวิทยุถนนพระราม4และถนนราชดำริโดยมีถนนสายรองด้านใน3สายคือถนนสารสินซอยหลังสวนและซอยต้นสนและมีสถานีรถไฟฟ้าตั้งอยู่ในพื้นที่หลายสถานีด้วยกันนอกจากนี้พื้นที่ของสวนลุมพินีเป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรให้ความสนใจโดยต้องขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันออกแบบเพื่อทำให้สวนลุมพินีเป็นสวนที่สวยที่สุดและดีที่สุดในโลกโดยมีแนวคิดที่จะนำให้พื้นที่ใกล้เคียงเป็นพื้นที่ศิลปะหรืออาร์ตแอเรียด้วยในเบื้องต้นกรุงเทพมหานครจะมอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคมจัดการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารเกี่ยวกับการจัดทำป้ายโฆษณาป้ายชื่ออาหารให้เป็นภาษาต่างๆโดยให้อาหารแต่ละประเภทมีชื่อเรียกเดียวกันเพื่อป้องกันการสับสนในชื่ออาหารระหว่างชาวต่างชาติและผู้ประกอบการอาหารเองพบกับข่าวไว้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Chai chai 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 ch